ราจะมาดื่มนมตราหมีกันนะครับน้ำนมโคเซอร์ดีไลตราหมีพอดีเข้าเซเว่นมาก็เลยไปได้มานะครับกระป๋องละ10.50 บาทก็คุ้นเคยตั้งแต่สมัยวัยเด็กนะก็เคยกินประมาณแม่ซื้อให้กินโตมาก็ไม่ค่อยได้ซื้อกินหรอกครับตังค์ไม่ค่อยจะมีเขาก็จะห่อกระดาษมาแบบนี้นะครับก็เอื้อนว่าตอนนี้มีมือเดียวนี่นะครับก็จะเป็นที่เปิดแบบนี้คล้ายๆกับน้ำอัดลมไม่รู้ว่าเขย่าแล้วมันจะพุ่งหรือเปล่าไม่เสี่ยงดีกว่าก็เปิดธรรมดาโอ้ยจนได้มาลองรสชาติแกะหลอดก่อนนะครับกินไปลองดูสิแป๊บนึงลองรสชาติกันดูนะครับทีเดียวหมดฟองก็จะเป็นนมโครสจืดนะครับก็หาซื้อดื่มกันได้กระป๋องละ10.50 บาทครับในเซเว่นหรือร้านค้าก็ลองหาดูนะครับถ้าอยากได้ถูกกว่านั้นก็น่าลองซื้อเป็นแพ็คดูน่าจะได้ถูกกว่า10.50 บาทรับชมและรับฟังนะครับ